้ามาจากเชียงรายก็ซ้ายมือครับถ้ามาจากเชียงใหม่ก็ขวามือทางเข้าวัดครับนะครับตอนนี้ก็10โมงเย็นแล้วนะครับบรรยากาศดีครับไม่ร้อนถึงแล้วนะครับหน้าวัดจับรถมาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดด้านหลังผมก็นะครับเป็นพระใหญ่มากเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับตอนนี้เข้ามาดูในวัดก่อนเจดีย์สเกตธาตุกุฏิเจ้าอาวาสสำนักงานคณะสงฆ์นะฮะลานโพทางซ้ายวิหารหลวงนะครับพระเกศทองทิพย์ผ่านข้ามไปข้ามมาตรงนี้พระวิหารจตุรมุขนะครับพระอุโบสถจุดชมวิวทางลงบันไดหน้าก็ทางลงบันไดสูงๆเมื่อกี้ครับแล้วก็ห้องภาพสามมิติงานวัดนะครับหอฉันขอไปทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมองค์พระธาตุกันก่อนนะครับทางขึ้นทางนี้ครับแล้วก็พระวิหารด้วยมีต้นโพธิ์ที่เข้ามาจากประเทศอินเดียด้วยครับเป็นต้นโพนะครับเป็นหน่อเนื้อนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวไปดูป้ายดีกว่าผมก็ไม่รู้จะว่าไงครับใกล้ๆต้นสีมหาโพนะครับเป็นหน่อเนื้อจากพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับนำมาปลูกไว้ตั้งแต่ปี2524ครับส่วนตรงนี้ก็พระธาตุเจดีย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับสวยงามเลยนะครับครับจะมีทางเข้านะฮะเพื่อที่จะไปนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์นะครับทางเข้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันพอเข้ามาข้างในนะครับที่ผมบอกอันนี้คือขอบทับอีกทีนะครับครับเพื่อนๆก็ถ้ามาก็เข้ามาไหว้นะครับขอพรได้นะครับในตัวองค์พระเจดีย์เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมพระวิหารกันต่อครับพระเจดีย์จะตั้งอยู่หลังองค์พระวิหารนะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาเราจะเจอตัวองค์พระเจดีย์ก่อนแต่เดี๋ยวผมลองไปดูพระวิหารต่อนะข้างบนนี้ไม่มีคนเลยนะเงียบๆก็ไม่เป็นไรครับดูด้านนอกไปก่อนร่มรื่นนะครับที่วัดวิวสวยด้วยไปดูตรงนู้นนี่ครับบันไดนาคนะครับทางลงมีคนเดินขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็สวยงามจุดชมวิวก็4โมงครึ่งแล้วนะครับครับก็ชมพระเจดีย์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปดูพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับองค์ใหญ่ๆเมื่อกี้ตอนทางเข้าเมื่อกี้นะองค์ใหญ่มากนะครับก็สร้างก็ยังไม่เสร็จดีนะครับทางขึ้นนี่บันไดนี่สูงเลย
ห้ามขึ้นลงบันไดนะครับชั่วคราวจนกว่าจะเปิดให้ขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ยังขึ้นทางนี้ไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้พี่เขาบอกขึ้นได้ก็ต้องเดินอ้อมมาทางนี้ครับครับองค์พระมหาจักรพรรดินะครับใหญ่โตมากสวยงามมากครับมหาจักรพรรดิองค์ใหญ่มากมองเห็นตั้งแต่ตอนขับรถจะขึ้นมาแล้วนะครับทั้งวัดพระธาตุนะครับแล้วก็องค์พระด้วยข้างบนก็วิวสวยครับเห็นเมืองเชียงใหม่เลยเห็นไปไกลถึงเมืองเชียงใหม่ครับก็ด้านนู้นครับเชียงใหม่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับก็จากเชียงใหม่ไม่ไกลครับขับรถครึ่งชั่วโมงสวยงามครับที่นี่เจอกันใหม่คลิปหน้าของเชียงใหม่ครับผม